สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ gmail นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างบัญชี gmail กันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสมัครบัญชี gmail สามารถทําตามขั้นตอนได้เลยค่ะเข้ามาที่แอป gmail ค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีสามารถมาเลือกตั้งค่าบัญชีได้ตัวแรกจะเป็น google ก็จะเป็นเมลของ gmail นะคะส่วนตัวที่สองจะเป็นพวก outlook hotmail แล้วก็ไ์ต่าง ตอนนี้จะเป็น Yahoo นะคะเราสามารถมาเลือกประเภทที่เราต้องการจะสมัครเมลได้เลยค่ะเราจะมาสมัครของ Gmail ใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกที่ Google ค่ะในส่วนนี้ถ้าระบบให้เราใส่พินล็อกหน้าจอก็ให้เรามาใส่พินก่อนนะคะต่อมาลงชื่อเข้าใช้งานให้เรามาเลือกที่สร้างบัญชีค่ะ การสร้างบัญชีจะมีสองประเภทสำหรับตัวเองเพื่อจัดการธุรกิจของฉันให้เรามาเลือกที่สำหรับตัวเองนะคะต่อมาก็ให้เรามาตั้งชื่อนามสกุลนะคะสามารถตั้งได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยส่วนนามสกุลจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเมื่อเราตั้งชื่อแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปค่ะ มาตั้งวันเดือนปีเกิดนะคะตัวนี้จะเป็นปีคศก็ให้เรามาใส่ปีคศนะคะแล้วก็ให้มาเลือกเพศเมื่อใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็เลือกเพศได้แล้วก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปค่ะ ในส่วนการเลือกที่อยู่ Gmail นะคะระบบจะให้ที่อยู่อีเมลมาให้เราเลือกถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการที่จะสร้าง Gmail แล้วสามารถมาติ๊กเลือกที่ระบบเขาตั้งที่อยู่ให้ได้เลยะคะ่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสร้างที่อยู่เมลเองก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะสร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองในส่วนตรงนี้ก็ให้เรามาสร้างที่อยู่ Gmail นะคะ ส่วน a gmail com ตรงนี้ระบบเขาจะใส่ให้เราเรียบร้อยเราไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆต้องแน่ใจนะคะว่าที่อยู่ที่เราสร้างะคะ่ะต้องไม่ซ้ํากับคนอื่นเมื่อสร้างที่อยู่แล้วก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปค่ะอ่าเราจะเห็นใช่ไหมคะชื่อผู้ใช้นั้นมีผู้อื่นใช้แล้วลองใช้ชื่ออื่นเพื่อนๆก็อาจจะใช้ตัวเลขตัวอักษรอะไรก็ได้ค่ะเพิ่มเข้าไป เมื่อได้แล้วก็มาเลือกที่ถัดไปค่ะในส่วนนี้จะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะคะเมื่อตั้งรหัสผ่านแล้วให้เรามาเลือกที่ถัดไปในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาได้เราก็มาเลือกที่โอเคใช้เลยค่ะ ระบบจะให้เราตรวจสอบข้อมูลบัญชีของเราอีกครั้งนะคะว่าใช่เป็นที่อยู่อีเมลที่เราสร้างหรือเปล่าเมื่อตรวจสอบแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปค่ะในส่วนหน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงมาได้แล้วก็ให้เรามาเลือกที่ฉันยอมรับ ระบบจะสร้างบัญชีที่อยู่ Gmail ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะสมัครบัญชี Gmail ได้แล้วหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเด้ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ